โอเคครับผมก็ขอสวัสดีสวีดับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Adrenaline Channel แล้วนะครับทุกคนก็จะงงใช่ไหมว่าวันนี้ทำไมพี่ถึงเอาอุปกรณ์พวกนี้มาพอดีพี่ไปเห็นใน TikTok นะครับว่าเขาแบบมันทำได้จริงเหรอแบบว่าเอาไข่แบบไปเจียวในบนกระป๋องโค้กกระป๋องเบียร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะลองทำให้ดูนะครับวันนี้แล้วก็มีเทียนนะฮะแล้วมีกระป๋องโค้กแบบปาดแล้วนะฮะแล้วก็มีไข่งั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทำดูเลยก่อนนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะทุกคนขั้นตอนแรกคือลนเทียนแล้วก็ให้เทียนตั้งบนตั้งในกระป๋องโค้กให้ได้นะฮะต้องให้มันตั้งได้เพราะว่าเราจะใช้ความร้อนจากเทียนในการทอดไข่นะครับวันนี้นะครับโอ้วิธีบ้านๆเลยนะโอ้ทำวันเด็กโอ้ตั้งไปแล้วใช่ไหมอยู่ไหมเขาไม่อยู่ครับโอ้ไม่อยู่จริงๆโอเคนะฮะเดี๋ยวเราลองตั้งใหม่อยู่ไหมฮะตอนนี้เราก็ตั้งเทียนอยู่แล้วนะฮะอยู่ในกระป๋องโค้งแล้วนะทำไมมันมาทางนี้ฮะโอ้เดี๋ยวขอเวลาตั้งเทียนแป๊บนึงนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้เราตั้งเทียนในกระป๋องโค้งได้เรียบร้อยนะฮะเราจะจุดไฟนะฮะใส่เทียนนะครับผมกันเลยตอนนี้เราจุดเทียนเรียบร้อยแล้วฮะโอ้เดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันเทลงไปนะครับผมมันว่างโอ้ตอนนี้เทน้ำมันลงไปนะฮะเดี๋ยวเรารอน้ำมันเดือดนะครับผมรอน้ำมันเดือดอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนเดือดแล้วนะฮะโอเคครับตอนนี้เราใช้อุปกรณ์นิดหน่อยในการพยุงนะฮะตอนนี้น้ำมันร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะตอกไข่ลงไปเลย โอ้อะไรเนี่ยอะไรวะโอ้ชิตฮะโอ้โหทุกคนโอ้วันนี้ก็ได้บอกได้เลยว่าไม่สำเร็จนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตลกแล้วกันวันนี้ก็จะมาเล่นตลกให้ฟังนะครับโอ้ดูดีไข่เราสรุปแล้วไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวพี่ขอการแก้ตัวคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามกดที่กระดิ่งนะฮะเริ่มยิงหมดนะฮะแล้วกดติดตามเพจ Facebook ด้วยนะฮะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม